กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชั้นแล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Gas Station Simulator Everyday นะครับผมก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Simulator นะครับผมจำลองชีวิตการทำธุรกิจปั๊มน้ำมันกลางทะเลทรายนะครับผมบนถนน Route 66นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นถนนที่ยาวมากๆนะครับผมในสหรัฐอเมริกาเฮ้ยถ้าใครเคยดูหนังฝรั่งในสมัยก่อนนะครับผมมันจะมีเค้าเรียกอะไรปั๊มน้ำมันกลางทะเลทรายที่รกร้างใช่มั้ยเรียกได้ว่าโอ้ยคนจะเปรียวแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ไปอยู่กันได้ยังไงนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะก็จะเป็นเกมใหม่ซึ่งกำลังจะวางจำหน่ายในเว็บสตรีมนะครับผมวันที่29เมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมส่วนตัวเกมที่ผมกำลังเล่นอยู่นี้นะครับผมทางผู้พัฒนาเขาได้ส่งให้ผมทดสอบเล่นดูนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถที่จะไปโหลดตัวเดโมเล่นได้เลยนะครับผมในเว็บสตรีมแบบฟรีๆเลยนี่ก็ได้ว่าลองทดสอบเล่นก่อนที่ตัวเกมจะวางจำหน่ายนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกดที่นิวเกมกันเลยชูแวบเฮ้ยมาแล้วครับผมปั๊บวันนี้เราจะมาประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมันกันดีกว่าที่นิวเกมที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนถนนรูทซิตี้6เอ้ยไอ้ตายเถอะต้องออกจากคุกมาหมาดๆเฮ้ยต้องหางานทำหาอะไรทำสักอย่างแล้วเราไม่จะมาโตเต๋แบบนี้ไม่ได้นะโอเคงานภาพอย่างสวยครับผมดูดิแค่ผมมีความสงสัยว่าทำไมไอ้พวกเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วก็สตรีมเมอร์และซิมูเลเตอร์ครับผมทำไมเขาไม่ทำภาพให้มันสวยๆแบบนี้บ้างวะทั้งที่ตัวเกมมันก็ผมมันโคตรจะสนุกเลยถ้าทำภาพสวยหน่อยนะมันจะเจ๋งมากเฮ้ยหรือว่าจะเป็นที่นี่ครับผมฟอร์เซลเฮ้ยใช่แล้ววะปุ๊บเฮ้ยที่นี่น่าสนใจมากโอเคเราจะเอาเงินก้อนสุดท้ายของเรามาซื้อที่นี่ดีกว่ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันรึบมาแล้วครับผมนี่ทำการซื้อที่ดินตรงนี้เลย12ชั่วโมงต่อมามาตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับผมปุ๊บเดินซ้ายเดินขวาแล้วก็กดแท็บไม่ขึ้นนะฮะเหมือนกับว่าในช่วงแรกนะครับผมเราจะต้องเล่นในส่วนของทิวทอเรียนก่อนใช่ไหมปุ๊บเฮ้ยกล่องพิซซ่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันปาได้ว่ะมันมีเปอร์เซ็นต์ในการใช้แรงปาด้วยนะครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ใช่ไหมถังขยะอยู่นี่ปิ้วไม่ลงอ่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะได้แต้มด้วยว่ะเฮ้ยสนุกอย่างนี้ชอบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมเมื่อกี้ไม่ได้แต้มชูดก่อนจมแอปเอ้าไม่ได้วะไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยอะครับผมปั๊บไม่เห็นจะได้ไหนดูซิว่าในนี้มีอะไรให้เราเก็บบ้างเฮ้ยตุ๊กตาเฮ้ยน่ารักอะน่ารักเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนกับว่าตรงนี้จะเป็นที่พักอาศัยของเรานะครับผมนี่มีเตียงนอนด้วยครับเยี่ยมเลยแล้วก็มีโอ้โหกองขยะเพียบเลยปั๊บเอาขยะทิ้งก่อนจมแอปเฮ้ยเฮ้ยปืนเฮ้ยเอาปืนไปด้วยเอาปืนไปด้วยเขาบอกให้เราไปที่แก๊สสเตชันนะครับผมนั่นก็คือปั๊มน้ำมันนั่นเองมาเริ่มเปิดธุรกิจปั๊มน้ำมันกันเลยเอาปืนไปด้วยนะครับผมไว้ป้องกันตัวปุ๊บอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยแมงวันหรือผึ้งเนี่ยปุ๊บทำการแงะไม้ออกมาอีแน่ไหนดูสิโยนใส่ถังขยะได้หรือเปล่าจู้เอ้ยไม่เข้าต้องฝึกไว้อไอ้ได้อยู่โอ้โหแค่อะไรวะเนี่ยโอ้แมงวันเต็มไปหมดเลยทำไมที่นี่มันโสโครกขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่มีคนอยู่มานานสักแค่ไหนแล้ววะเนี่ยปุ๊บแงะไม้ออกก่อนครับผมเอาออกให้หมดออกให้หมดเฮ้ยไหนดูสิเขาบอกให้เรานะครับผมทำการเปิดกระแสไฟฟ้านะฮะอ๋อนี่ไงใช่ไหมปุ๊บอ๋อต้องเดินตามสายไปครับผมทำการสำรวจนะฮะอ๋อนี่ตรงนี้โอเคเดินไปปั๊บนี่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมนี่ไงเจอละกดชมแอปนี่ครับผมกระแสไฟมาแล้วปุ๊บเฮ้ยไฟติดแล้วว่าเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนู้นมันจะมีเมืองด้วยนะเห็นไหมครับผมเมื่อกี้เหมือนจะมีเมืองครับผมอยู่ตรงด้านนู้นน่ะโอเคปุ๊บเขาบอกให้เราไปที่ตู้โทรศัพท์นะฮะไหนดูซิว่าเราสามารถที่จะทำอะไรบ้างครับผมตอนนี้ปุ๊บผมว่าเรามาแงะไม้ตรงนี้ออกก่อนดีกว่าโชว์เฮ้ยเอาออกให้หมดครับผมแล้วก็วางไว้แถวนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะครับผมแงะไม้ตรงนี้ออกให้หมดเลยปุ๊บนี่ปั๊มน้ำมันเปิดทำการแล้วนี่ครับผมเปิดให้บริการแล้วหลังจากที่ไม่ได้เปิดมา30ปีเป็นไงล่ะชอบไหมนี่
โอเคครับผมเราจะต้องตั้งใจนะครับผมทำให้ปั๊มแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังบนถนนแห่งนี้ให้ได้นี่แน่ชวาบโอ้อะเอาไม้ออกให้หมดนี่แน่ปั๊บปั๊บปั๊บนี่แงะออกมาเอ้ยโอ้โหขยะเพียบเลยอะขยะเพียบเลยครับผมดูดิแมงวีแมงวันเต็มไปหมดอะปุ๊บนี่เอ้ยตรงนี้งัดได้ปะตรงนี้งัดไม่ได้เหรอโอเคครับผมเป็นไม้หลอกปั๊บงัดออกมางัดออกมางัดออกมาานี่งัดออกมาให้หมดเลยทำการเคลียร์ให้หมดโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งปุ๊บหมดแล้วครับผมตรงนี้เหมือนจะเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยห้องน้ำสะอาดไหนเข้าไม่ได้อะมันเข้าไม่ได้นี่นาห้องน้ำเฮ้ยอะไรเนี่ยเสียตังค์ด้วยเหรอโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวรับโทรศัพท์กันดีกว่าเหมือนกับว่าจะมีโทรศัพท์มานะครับผมเฮ้ยที่มันตู้สาธารณะเอ้าเอ้ยสวัสดีครับผมคุณตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับรับผมไปด้วยครับไหนลองขวางดูดิเฮ้ยมันไม่ชนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับโทรศัพท์กันดีกว่าเฮ้ยนี่มีบัสสต็อปด้วยนะเห็นไหมมีบัสสต็อปด้วยครับผมนี่เขาเขียนว่า Route 66นะครับผมโอ้โหเยี่ยมไปเลยนี่บัสสต็อปครับผมเอาไว้รอรถเมล์อันนี้อะไรวะเนี่ยไอ้นี่ตู้อะไรครับผมไม่มั่นใจอ๋อเป็นน้ำแข็งเว้ยเครื่องทำน้ำแข็งเฮ้ยมีให้บริการเครื่องทำน้ำแข็งริมถนนแบบนี้ด้วยหรอวะโคตรเท่มาเดี๋ยวเรามารับโทรศัพท์กันดีกว่าปั๊บยังไงเนี่ยปุ๊บคนนี้ครับผมเหมือนก็จะเป็นคนที่แนะนำนะครับผมการทำธุรกิจให้กับเรานะโอเคมากดข้ามไปแล้วก็ตรงนี้คืออะไรครับผมอ๋อนี่เป็นป้ายฮะเยี่ยมไปเลยไปผมว่านะครับผมก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูอีเมลก่อนนี่เขาแนะนำให้เราไปดูที่อีเมลนะฮะปุ๊บโอ้โหเคมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ด้วยหรือวะเนี่ยปุ๊บสอดส่องอีเมลดูปั๊บเป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับผมวิธีการเล่นต่างๆโอเคเหมือนกับว่าในช่วงแรกนะครับผมเราจะไม่มีเงินเลยนะสักบาทหนึ่งเห็นป่ะเฮ้ยแล้วเรามาเปิดร้านอย่างนี้ได้ยังไงวะไม่มีเงินแปลกใจมากครับผมโอเคปุ๊บนี่เขาบอกให้เราไปที่รถไถตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำการกด F ขับมันเลยพื้นมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแต่ว่าน้ำมันมันใกล้หมดเลยนี่วะอ้าวหมดเลยจริงๆด้วยอ้าวแล้วทำไงแล้วคราวนี้โอเคทำการเติมน้ำมันนะครับผมน้ำมันอยู่ตรงไหนล่ะน้ำมันเดี๋ยวนะหาน้ำมันก่อนตรงนี้เหรออ๋อนี่ครับผมมันมี question mark อยู่โอเคนี่ไปตามที่เขาให้เราไปเลยฮะปั๊บ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 โอ้โหโอเคทำไมมีแต่กองทรายเต็มไปหมดเลยผมว่านะครับผมในเกมนี้มันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับพายุทะเลทรายแน่ๆครับผมเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลทรายนะเพราะมันมีกองทรายเนี่ยเฮ้ยโอเคตกใจนึกว่าตัวอะไรเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมีกีตาร์ด้วยกีตาร์เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้นี่ถังน้ำมันโอเคเก็บไปก่อนต่อไปนะครับผมให้เรากดในส่วนของแท็บปั๊บเป็นการเปิดช่องนะครับผมแล้วก็กดที่ถังน้ำมันก่อนอื่นเราต้องทำการเติมน้ำมันก่อนเลยอันดับแรกมีอีเมลเข้ามาใหม่นะครับผมตอนนี้แต่ว่าไหนดูซิเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวค่อยไปรับอีเมลปุ๊บยังเติมไม่ได้ฮะเดี๋ยวก่อนไปเช็คอีเมลก่อนทำการเปลี่ยนมือเป็นมือเปล่ามากดคอมพิวเตอร์ไหนดูซิปั๊บทำการสั่งน้ำมันนะฮะกดสั่งน้ำมันเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาถังของเรานะครับผมไปเติมน้ำมันปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมโอเคครับผมนี่เติมให้เต็มถังเลยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปที่รถไถกันดีกว่านี่รถไถนี่เติมน้ำมันไปแล้วโอเคครับผมเรียบร้อยมาบึ้นโอ้แล้วก็นี่ครับผมทำการรีมูฟกองทรายออกกดยังไงอ่ะเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนมุมมองได้นะครับผมโดยการกด Q กับ E นะฮะเห็นป่ะมันจะเปลี่ยนให้นิดนึงแล้วก็กดคลิกใช่มั้ยปึ๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเครื่องร้อนกดคลิกขวาเป็นการทำให้เครื่องเย็นโอ้โหโอเคนี่มันลดรุ่นอะไรวะเนี่ยปึ๊บแล้วก็เอาทรายไปทิ้งใช่มั้ยนี่ตรงนี้เลยปึ๊บอ้าวโอ้โหโอเคภาพมันทำสวยมากเลยนะเนี่ยเกมเนี้ยโอ้ใช้ได้เลยอ่ะนี่ถ้าแบบมันเป็นโอเพนเวิลด์นี่มันจะเวิร์กมากเลยแล้วก็เอาทรายทิ้งจอแมสโอเคไปตักต่อแต่ผมมีความรู้สึกว่าน้ำมันหมดโคตรเร็วเลยเห็นไหมนี่เราขับมาไม่เท่าไหร่นะผมน้ำมันไม่จะหมดถังอยู่แล้วอ่ะมันจะครึ่งถังแล้วอ่ะครับผมปุ๊บ
เหมือนว่าตอนนี้เราต้องทำการเคลียร์ตรงนี้เว้ยเนี่ยนะตรงที่จอดรถปั๊มน้ำมันอ่ะรถจะได้แบบมาเติมน้ำมันได้นะฮะแล้วก็กดคลิกปุ๊บยกขึ้นมานั่นแหละโอ้เครื่องร้อนอีกละทำการลดความร้อนกดคลิกขวาไป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 เบิ้ล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 เฮ้ยนี่ครับผมปึ๊ดโอเคเอาทรายทิ้งเรียบร้อยเสร็จภารกิจต่อไปทำการเฮ้ยเปิดเลยเหรอเฮ้ยปั๊มยังรกอยู่เลยนะจะให้ผมเปิดปั๊มแล้วเหรอเฮ้ยนี่ผมยังไม่ทำความสะอาดปั๊มเลยนะเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมเปิดก็เปิดเปิดให้บริการมาแล้วครับผมชมครับนี่มาแล้วครับผมเปิดจะเป็นทางการปั๊มน้ำมันแห่งใหม่ไม่ใหม่สิครับผมเก่าแล้ว โอเคก่อนอื่นปุ๊บผมต้องทำอะไรก่อนฮะเอ้ยเอาปืนมาก่อนเอาปืนมาก่อนนี่เอาปืนมาเก็บไว้ในร้านเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ฮะอันนี้ของสุดยอดก็มาวางไว้ข้างโต๊ะแบบนี้เผื่อว่ามีใครมาปล้นร้านนะฮะเฮ้ยไม่ได้เลยเราอยู่ร้านการทะเลทรายแบบนี้คนเดียวซะด้วยสิอันนี้คืออะไรครับผมเหมือนก็จะเป็นปั๊มน้ำมันที่แบบพังทลายเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยคาร์วอชอ๋อจะเป็นคล้ายๆกับเป็นสถานีล้างรถว่ะผมว่าในอนาคตทางผมมันน่าจะมีธุรกิจล้างรถด้วยฮะตรงนี้เป็นจังหยาดครับผมเป็นคล้ายๆกับเป็นที่เก็บขยะเออไหนดูซิไอ้ให้ฉันมาทำอะไรเนี่ยมีรถบังคับได้หรอวะเนี่ยอะไรตู้เกมเอ้าให้เรามาเล่นตู้เกมเนี่ยนะเพื่อเขาบอกให้เราขับไป17เช็คพอยต์โอเคมาได้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 เป็นการฝึกสกิลในการขับรถหรือเปล่า17เช็คพอยต์อ่ะได้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 ปึ๊บไปฮะอ๋อ3ละมานี่เรื่องขับรถขอให้บอกแวบมาละฮะคนบุญบุญบุญบอนโอเคไปฮะนี่นี่โอเค12ละโอ้หลังบ้านมันมีที่ขุดเจาะน้ำมันนี่เองมันถึงผลิตน้ำมันใช้เองได้นะครับผมเออดีเหมือนกันนะนี่ครับเอาแล้วไปไหนต่อล่ะคราวนี้13อ๋อตรงนู้น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 นี่นี่14มาฮะมาฮะ15แล้วครับผม15แล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนถอยก่อนถอยก่อน16ครับผมอ่ะ17อยู่นี่รัดไปเลยฮะรัดไปเลยรัดไปเลยฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมที่ต้องการโอเคเฮ้ยเหมือนกับว่าจะมีเฮ้ยคนมาใช้บริการปั๊มน้ำมันไป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 เฮ้ยมัวแต่ขับรถเล่นอยู่นั่นแหละลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วกระโดดเหยิงๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยขอโทษด้วยนะครับผมที่ทำให้รอขอโทษด้วยนะครับผมมามาวันนี้นี่เติมเท่าไหร่ดีครับผมเอ้ยเต็มถังไปเลยน้องเฮ้ยเต็มถังที่ไหนพี่จะเอาครึ่งถังไม่ใช่เหรอเราสามารถที่จะกดบูสต์ได้นะครับผมโดยการกดชิปปึ๊ดก็จะเป็นการเร่งความเร็วในการเติมเบาคลิกโอเคขอบคุณครับผมที่ใช้บริการเฮ้ยมันดิมกันนะเนี่ยทำไปเล่นไป เออโอเคครับผมต่อไปทำอะไรต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เช็คอีเมลก่อนรู้สึกว่าจะมีอีเมลขึ้นเพียบเลยนะฮะอ๋ออีเมลพวกนี้ก็คือทิวทอเรียลที่เราทำไปเมื่อกี้นั่นเองครับผมโอเคกดอ่านไปปุ๊บแล้วก็ให้เราซื้อในส่วนของถุงขยะมาเริ่มเก็บกวาดขยะเลยดีกว่าปุ๊บกดไปที่เครื่องมือปั๊บไปที่ถุงขยะนะฮะเฮ้ยมาฮะนี่พวกขยะชิ้นเล็กๆกดคลิกคลิกคลิกอันนี้อะไรครับอันนี้ขุดขุดขุดอันนี้เก็บให้หมดเลยมีหรือเปล่านี่ปั๊บปั๊บโอเคเก็บให้หมดนี่คนเล็กคนน้อยอ๋อพอมันเต็มถุงแล้วปุ๊บมันก็จะมัดถุงรวมแบบนี้นะฮะเออเยี่ยมกันอันนี้เก็บได้ปะอันนี้เก็บไม่ได้หรอโอเคครับผมเก็บชิ้นเล็กก่อนแล้วกันปั๊บ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 นี่นี่นี่โอ้โหโอเคขยะอย่างเยอะอย่างลกปุ๊บพอเต็มแล้วก็มัดถุงรวมนี่เป็นไงล่ะโอเคนี่นี่บนโต๊ะก็มีกระป๋องน้ำอัดลมเฮ้ยปืนนี่ไม่ทิ้งปืนไม่ทิ้งของแท้ๆปืนทิ้งได้ยังไงตรงนี้อะไรครับผมอ๋อมันจะมีขยะที่อยู่ในถังครับผมให้เราทำการเก็บเอาไปทิ้งด้วยนะอันนี้มัดรวมอันนี้ทิ้งได้ไหมอันนี้ด้วยใช่ไหมปุ๊บอ๋อมันก็จะเป็นทิวทูเรียนนั่นแหละฮะแล้วก็เอาขยะพวกนี้ฮะไปทิ้งให้หมดเลยนี่นี่พวกนี้พวกนี้อันนี้ทิ้งได้ปะกดไปที่มือนะครับผมปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแบกขยะทิ้งนี่ทิ้งลงถังไปเลยฮะ
อย่างนี้โอเคแล้วก็เอาขยะที่มันอยู่ในร้านเราเอาไปทิ้งอย่างนี้ปั๊บโอเคเยี่ยมเลยอ๋อนี่เป็นขยะชิ้นใหญ่เอาไปทิ้งครับโยนลงถังได้ไหมจ้าครับเฮ้ยไม่เห็นจะได้พอยต์เลยเฮ้ยผมว่าเราโยนออกนอกบ้านไปเลยดีกว่าเอออย่างนี้ดีกว่าปุ๊บเบ่งพลังแล้วก็โยนจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะฮะให้มันออกไปจากร้านเราก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันไปเลยไปเลยครับนี่แหละร้านเราจะต้องสะอาดไว้ก่อนเว้ยร้านเราต้องสะอาดไว้ก่อนแล้วก็ทำการเก็บของนะครับผมให้ครบ12ชิ้นใช่ไหมใส่ถังขยะไปเลยปุ๊บ9ชิ้น10ชิ้นเข้าไปละปั๊บโอเคปุ๊บเข้ายังปุ๊บนี่ผมว่าต้องแบบค่อยๆเคลียร์ครับผมเพราะว่าขยะมันเยอะมากอะเกมเนี้ยต่อไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ทำการเรียกในส่วนของรถขยะใช่ไหมนี่ครับผมปุ๊บมาเก็บขยะหน่อยอะไรวะเฮ้ยใครอะเฮ้ยเดนิสไอ้นี่มันจะคอยมาปวดร้านนะเว้ยเอ้ยไอเด็กผีแล้วต้องทำการไล่มันไปไอเด็กเป็ดออกไปจากร้านชั้นตัวนี้เดี๋ยวก่อนหาไม้หน้าสามก่อนเฮ้ยแกออกไปโอ้โหเคบมันพ่นสีใส่ร้านเราไอเด็กผีไอเด็กนรกตีเอาเฮ้ยแกโชคดีที่ต้นกระบองเพชรช่วยกันไว้เอ้ยมันพ่นสีใส่ร้านเราไอเด็กเลวไอลูกพ่อแม่ไปสั่งสอนนี่แน่เอาไม้หน้าสามไปฟ้างหัวแม่งเลยเฮ้ยอะไรจะทำไรเฮ้ยไอเด็กเลวเฮ้ยมันวิ่งหนีละไม่ยอมเว้ยแกจะไปไหนแกจะไปไหนเอ้ยไปกลับบ้านไปเลยโอ้เอ้าเฮ้ยไอเด็กนี่มันเป็นเด็กแถวนี้ว่ะมันเป็นเด็กแถวนี้นี่โอ้โหแค่มันมีสกิลรอบด้านเฮ้ยมันเดินติดปักเว้ยไงอ๋อถ้าเราเข้าใกล้ตูมันปุ๊บมันจะปล่อยระเบิดเว้ยเฮ้ยมันต้องเจอนี่มันติดบักเว้ยมันติดบักกลับบ้านไม่ได้เฮ้ยมันกลับบ้านไม่ได้เว้ยว่าไงเดนิสนายจะเอาเหรอมาดิหัวแตกแน่มึงหัวแตกแน่วันนี้หัวแตกแน่มาดิมันติดบักครับผมมันไม่ยอมวิ่งไปไหนเฮ้ยเคโอ้มันมีระเบิดมือด้วยว่ะโอเคครับผมปล่อยให้มันวิ่งไปอย่างมันก็เหนื่อยเองเฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปทำความอุ้ยโอเคมันแต่เล่นกับเดนิสอยู่เฮ้ยโทษทีครับผมมันตัวเล่นกับเด็กอยู่ฮะเติมน้ำมันหน่อยกดบูสต์นะครับผมปื๊ดนี่เอาให้เต็มถังไปเลยแล้วก็หยุดด้วยความรวดเร็วครับนี่ด้วยความซื่อสัตย์นี่อย่าโกงน้ำมันลูกค้านะโอเคครับไหนเดนิสมันไปยังเดนิสมันติดบั๊กอยู่โอเคครับผมก่อนอื่นนะฮะเขาบอกให้เราปุ๊บไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็สั่งซื้อในส่วนของอุปกรณ์ทาสีมาเราต้องทำการทำสีใหม่นะครับผมเนื่องจากว่าไอเด็กผีเดนิสนะครับผมมันมาพ่นสีที่ร้านเราเฮ้ยเร็วมากเฮ้ยมันพ่นรูปจานบินเฮ้ยหรือว่าที่นี่มันจะมีเงี้ยงงำพี่ป้าเอ้ยปุ๊บกดไปที่นี่ครับแปรงทาสีแล้วก็อ๋อปุ๊บอ๋อต้องให้ทาอยู่ในกรอบเขียวอย่างนี้เว้ยมันถึงจะโอเคนี่ไงโอเคปุ๊บเฮ้ยแต่ว่ามันเลือกสีได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะแปรงทาสีกดชิปอ๋อเป็นการเลือกสีให้ผมจะเอาสีแดงไหนลองทาสีแดงดิสีแดงมันน่าจะสวยกว่าปะร้านเราจะได้แบบเด่นๆนะฮะปั๊บนี่ปุ๊บนี่ครับอุ๊ยทาผิดมีทาผิดด้วยว่ะโอเคครับผมนี่ปุ๊บเอ้ยจะไปไหนสีเขียวโอเคมีคนอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วนะต้องคอยมาเช็คนะครับผมบางทีไอ้เจ้าเดนเดนสักครับผมไอ้เด็กแสบนะฮะมันชอบมาทาสีร้านเราโอเคปุ๊บมาลูกค้ามาละให้บริการลูกค้าก่อนขอโทษด้วยนะครับผมที่ให้รอกดบูทหรือเบรกเอียดนี่โอเคไปทำความสะอาดร้านกันต่อโยนปุ๊บออกไปนอกบ้านเลยฮะนี่ช่วยแอปมาโยนออกไปแบบนี้ปุ๊บร้านเราต้องสะอาดครับผมนอกร้านไม่เป็นไรมันต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะปุ๊บเอ้าที่นอนทิ้งก่อนโอเคปุ๊บนี่ต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ในร้านก่อนไอ้ของพวกนี้ผมว่ามันน่าจะมาใช้ประโยชน์ได้นะไม่อยากทิ้งเนี่ยบางทีแบบดูเหมือนกับมันใช้งานได้ครับผมโยนเข้าถังขยะได้ไหมอะจู้เฮ้ยคนแม่นมาอะจู้พวกเป็นการฝึกฝีมือนี่ครับผมสะอาดเรียบร้อยมีอีกหรือเปล่า
ตรงนี้เราย้ายได้มั้ยนาฬิกาอ๋อกด F ครับผมมีการย้ายมุมได้นี่หว่าเฮ้ยงั้นผมเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บนี่ปึ๊บนี่วางไว้ตรงนี้เลยวางให้ตรงๆนะฮะโอเคเฮ้ยนี่ไม่เอาวางไว้ด้านหลังดีกว่านี่ตรงนี้เลยข้างเสาเลยปั๊บโอเคมาเดี๋ยวเรามาซื้ออุปกรณ์กันต่อดีกว่ากดไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ซื้อในส่วนของไม้กวาดพื้นมากดไปที่เครื่องมือเลือกไปที่ไม้กวาดโอเคฮะมาทำความสะอาดพวกขี้ดินขี้ทรายแล้วก็พวกรองเท้านะครับผมนี่มีพวกรอยเท้าของลูกค้าเอ้าลูกค้ามาก็ไปบอกพี่ป้าเอ้ยโทษทีครับผมที่ให้รอนี่เปิดก่อนต้องกดบูทจืดบูทน้ำมันโอเคเรียบร้อยมีหรือเปล่าไม่มีนะครับผมมาผมทำความสะอาดต่อดีกว่าปึ๊บเฮ้ยจุดทะเลนี่ก็สอนจังเลยปึ๊บมาฮะก้มหน้าก้มตาทำงานเก็บกวาดเฮ้ยพวกรองเท้าต่างๆนี่ปึ๊บโอเคร้านของเราต้องสะอาดแบบสุดๆชมแอปจริงมันมีปืนนะเว้ยเนี่ยเกมนี้มันมีปืนนะมันน่าจะใช้งานได้นะไอเด็กผีเดนิสมาจะได้แบบส่องกระบาลแม่งเลย อย่าเอ้ยมาทำร้านเราแบบเลอะเทอะไปหมดโอเคต้องคอยดูนะครับผมว่ามันจะมาเมื่อไหร่ไอ้เจ้าเดนิสตัวแสบโอเคครับเกี้ยงยังน่าจะเกี้ยงแล้วมั้งโอเคเกี้ยงแล้วปุ๊บกดไปที่รูปมือต่อไปปุ๊บไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวดูซิว่ามันมีอุปกรณ์อะไรให้เราซื้อหรือเปล่าไม่มีแล้วนะกด exit ไปก่อนมายังลูกค้ามายังลูกค้าก็ยังไม่มานะฮะต่อไปนะผมนี่มาที่รถอันนี้คืออะไรล็อกพิกเหรออ๋อให้เราใช้ทักษะในการล็อกพิกนะฮะแล้วก็กดไปที่เครื่องมือนะฮะปั๊บมาเรามางัดแงะกันดีกว่าครับผมกดยังไงอ่ะกดควิกเข้าไปแล้วก็สเปซเป็นการหมุนใช่ไหม AD เป็นการยิงจักโอเคฝีมือโคตรจะฝีมือครับผมได้แล้วเหรอแค่นี้เหรอเฮ้ยรถมาเติมน้ำมันแป๊บนึงครับลูกค้าโอเคผมว่าต่อไปถ้าลูกค้าเยอะนี่ท่าทางจะวุ่นกว่าเกมเนี้ยเฮ้ยมันมีการแบบจ้างลูกจ้างแล้วบอกว่าเนี้ยปื๊ดเติมน้ำมันแบบสุดๆโอเคเรียบร้อยมาเรามาทำความสะอาดร้านกันต่อดีกว่าสะอาดยังครับผมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทาสีร้านเลยอ่ะเรามาทาสีร้านให้มันแบบสวยงามก่อนดีกว่ารู้เอาไว้ทีหลังนี่อันนี้โยนไปไกลๆก่อนชู่นี่ของพวกนี้โยนไปไกลร้านนะฮะอย่าให้มาใกล้ๆร้านเราอ่ะนี่แน่หน้าร้านต้องสะอาดเอ้ยไม่ได้ปึ๊บเอาไปไว้ตรงถังขยะตรงนู้นนะฮะปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราใช้ถุงพลาสติกได้ไหมวะถุงพลาสติกไล่เก็บดีกว่านี่ไงจับมันจะเร็วกว่าไหมนี่ปึ๊บโอเคนี่ไล่เก็บครับผมหลังร้านปล่อยมันให้เราทำการเปิดช่องเก็บของนะครับผมต่อไปปึ๊บแล้วก็อ๋อนี่เป็นรูปภาพว่ะมารูปภาพอันนี้น่าจะเป็นอดีตของปั๊มน้ำมันแห่งนี้ว่ะอ๋อแปลว่าปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะครับผมมันมีประวัติอันยาวนานเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาแปะไว้ข้างฝาเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าด้านหลังเรานี่เรียบร้อยครับผมแล้วก็บายในส่วนของเชลเตอร์ใช่ไหมมา3อันไหนเชลเตอร์3อันครับอ๋อนี่ไงมันมีแบบของตกแต่งภายนอกภายในนะครับผมอันนี้คือภายนอกอันนี้ภายในนะฮะอินดอร์อันนี้เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ภายในภายนอกครับผมไอเด็กผีเดนิสมาอีกแล้วเฮ้ยนี่ผมว่าไอของพวกนี้มันมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละฮะไอขยะพวกเนี้ยมันมีประโยชน์ไอเด็กเลวไอเด็กเลวไอเดนิสไอห้องหักนี่แน่เฮ้ยเดนิสมี2คนเห็นไหมฮะไอคนนั้นใครอ่ะไอนี่ใครไอนี่ก็เดนิสไอ้นั่นก็เดนิสผมว่ามันน่าจะเป็นบั๊กเกมอ่ะไอ้เดนิสตัวปลอมเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเดนิสมี2คนโคตรหลอนน่ะเฮ้ยอย่างนี้ถ้ามันแห่กันมาเป็นร้อยทำไงวะเนี่ยอ่ะปึ๊บเติมน้ำมันลูกค้าก่อนเร่งสปีดชูแมปโอ้ยตอนนี้ผมทำเงินได้800บาทแล้วนะครับผมโอเคปึ๊บเรียบร้อยเก็บไปก่อนมาผมว่าเรามาตกแต่งบ้านกันดีกว่าวะดูดิเพิ่งทาสีไปหมาดๆนะครับผมนี่เห็นไหมโอ้มันเซ็นชื่อให้พร้อมเลยเดี๋ยวก่อนไอเด็กชั่วเอ้ยมาผุดใช้สีแดงนะครับผมนี่เพื่อความสวยงามของร้านเราแป๊บทาสีเรื่อยๆนะฮะนี่ทาไปสวาบ
มาแล้วมาละเฮ้ยสีเลอะหมดเลยเฮ้ยมีการสีเลอะด้วยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วตรงเลอะนี่มันทำไงได้วะเนี่ยต้องเอาไม้กวาดใช่ไหมอ๋อต้องเก็บกวาดด้วยโอเคครับผมไอ้ตรงที่มันเลอะเราสามารถที่จะเก็บกวาดได้นะนี่ไงที่เราทาผิดพลาดนะครับผมมันจะเกิดการเลอะเทอะเกิดขึ้นแบบนี้เฮ้ยเดนิสมายังเดนิสอย่านะเดนิสขอร้องเฮ้ยเพิ่งทาสีมาใหม่ๆเดี๋ยวก่อนให้รถมาลูกค้ามาครับผมลูกค้ามามาบริการลูกค้าก่อนสวัสดีครับนี่เฮ้ยต้องรอให้ลูกค้าลงจากรถก่อนนะครับผมมันถึงจะแย่เข้าไปได้นะฮะแย่เข้าไปบูทมืดเต็มพิกัดมาแล้ว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 เรียบร้อยครับผมโอเคเดนิสมาเปล่าเดนิสขอร้องนะเดนิสอย่านะเดนิสเฮ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาเฮ้ยปุ๊บบริการลูกค้าก่อนโอเคครับผมปื๊ดนี่เต็มถังไปเลยลูกเพ่มาเบรกเยสเรียบร้อยไหนเช็คก่อนเดนิสมาหรือเปล่าเดนิสเด็กเป็ดอย่ามาด้วยเฮ้ยโอ้โหเค้มึงมาพ่นตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเผลอไม่ได้เลยมันอยู่ไหนวะไอ้ดินนิดมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไอ้ดินนิดตัวปอมมันยังยืนอยู่ตรงนั้นเลยพี่บ้าเอ้ยโอเคมาทาสีใหม่ฮะปึ๊บเรียบร้อยมีหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยตายแล้วคุณตำรวจมาเฮ้ยโทษทีนะครับผมคุณตำรวจที่ให้รออ่ะปึ๊บสปีดตึ๊บโอเคเยี่ยมเก็บตังค์ฮะเช็คก่อนเดนิสมาหรือเปล่าเอ้ยอย่านะไอเด็กผีอย่านะเฟ้ยเดนิสไม่มาว่ะวันนี้เดนิสไม่มาฮะถือว่าเป็นโชคดีของเราเฮ้ยไอเด็กเป็ดโอเคปึ๊บทาสีต่ออ่ะชวาบนี่ไงเอ้ยไม่เอาสีขาวอีกแล้วผิดสีแล้วครับผมเอ้ยไม่เป็นไรครับผมต้องทาให้เสร็จก่อนนะถึงจะเปลี่ยนได้อ่ะปึ๊บแล้วมันแคนเซิลกลางทางไม่ได้ด้วยนะปุ๊บต้องกดเปลี่ยนสีก่อนเราจะเอาสีแดงปุ๊บเฮ้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกแผ่นเดียวเท่านั้นเฮ้ยแล้วฝาผนังข้างในบ้านเนี่ยต้องทาป่าววะต้องทาป่ะเฮ้ยต้องทาด้วยเหรอข้างในบ้านนี่เอาสีอะไรดีครับผมว่าสีครีมมันน่าจะสวยดีนะหรือว่าสีนี้ดีวะสีขาวเหรออืมผมชอบแบบจี๊ดๆนะสีเทาสีนี้ก็ทึบไปสีส้มดีกว่ามั้งผมว่าไหนทดสอบปึ๊บโอ้โหนี่มันทั้งผนังเลยนี่หว่าเฮ้ยสีสวยดีอย่างนี้สีสวยดีผมชอบนั่นแหละมันจี๊ดบอกแล้วมันจี๊ดด้วยใจโหมันต้องอย่างนี้เด้โอเคครับผมปึ๊บมีคนมาเติมน้ำมันปะเดนิสยังยืนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเช็คก่อนเฮ้ยไอ้เดนิสไอ้เลวไอ้ชั่วไอ้แต่โหเข้มโหเสียจะปล่อยสารเคมีใส่เราชิบ้าเอ้ยต้องกดเลือกมันเล่นเราแล้วเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนมือก่อนมันต้องเอาป้ายนะฮะทุ่มใส่หัวมันตีไอ้เด็กเป็ดไปเลยนะเฮ้ยดูเด้ไม่มาทุกวันนะครับโหแค่นี่ผมจะต้องเผชิญไอ้เดนิสอีกนานแค่ไหนวะเนี่ยปึ๊บทาสีก่อนปิดสีโอ้โหมีอะไรให้เราทำเยอะนะครับผมเกมนี้นี่ไงโอเคครับผมเรียบร้อยผมว่าเราทาสีภายในดีกว่าจะเสร็จแล้วข้างในครับผมนี่ไงโอเคเร็วปึ๊บเดี๋ยวผมต้องมาทำความสะอาดพื้นอีกนะเนี่ยให้ตายเถอะเลอะเทอะไปหมดเลยถ้าสังเกตนะครับผมด้านซ้ายบนนะครับผมไหมปะมันจะมีรูปไม้กวาดอันนั้นคือค่าความสะอาดของร้านเรานะฮะเฮ้ยเลอะเทอะหมดแล้ววะเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเดี๋ยวเช็คก่อนปุ๊บต้องซ่อมตรงไหนบ้างครับผมนี่ไงเดนิสมันเล่นตรงนี้ละเฮ้ยเคผมว่าเกมนี้มันไม่มีซอมบี้ก็จริงนะครับผมแต่ว่าเดนิสแหละครับผมเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าผีอีกให้ตายเถอะโอ้มาซ่อมก่อนปั๊บทาซ่อมแซมครับผมแวบโอเคปึ๊บนี่ฮะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดมาใช้ไม้กวาดไหนตรงไหนที่มันเลอะเทอะก็ทำความสะอาดให้หมดครับโอเคนี่ปึ๊บเคลียร์นี่ไงร้านเราจะได้แบบสะอาดนะครับผมเฮ้ยไอพวกขี้ดินตรงนี้มันทำความสะอาดไม่ได้หรือไงวะเนี่ย
่ะปึ๊บโอ้โหนี่บนพื้นเราต้องถูให้เขาด้วยหรอวะเนี่ยอ่ะปั๊บนี่นี่เก็บงานเก็บงานให้หมดเดนิสอย่านะเดนิสขอร้องเฮ้ยโคตรจะหลอนมีหรือเปล่าเนี่ยเดนิสโอเคเดนิสยังไม่มาเดนิสยังไม่มาตอนนี้อ่ะปึ๊บนี่เก็บกวาดโอ้โหมันต้องสะอาดนี่ฮะบอกไว้เลยร้านเราไหนโอเคตรงนี้มีครับผมปึ๊บเรียบร้อยครับผมค่าความสะอาดไปถึงขีดสีเขียวแล้วนะไหนปึ๊บขอเช็คก่อนเอ้ยโหรถมาให้ตายเถอะขอโทษด้วยครับอ่ะเติมน้ำมันก่อนชมแอปนั่นแหละปึ๊บบูสต์พลังเข้าไปเดบูสต์พลังเข้าไปเดปึ๊บโอเคเยี่ยมไปเลยอ่ะต้องระวังเดนิสครับผมตอนนี้เฮ้ยไม่ได้เลยเดนิสนี่ไม่ได้เลยครับผมว่าไอ้ของพวกนี้นะครับผมเราอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งเลยเพราะว่าเก็บไว้ปลาหัวเดนิสนะเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากเลยนะเอาวางไว้ถึงนี้ก่อนละกันครับผมเก็บไว้ปลาหัวเดนิสก่อนครับผมอ่ะนี่ปุ๊บนี่โอเคนี่แหละพวกเฮ้ยพอตกกลางคืนนี่หลอนทุกทีเลยนี่เดนิสมันต้องมาแน่ๆเฮ้ยอย่ามานะเดนิสอ่ะปุ๊บเก็บก่อนเฮ้ยผมว่าต้องเคลียร์ถังขยะป่ะเนี่ยวางมาตรงนี้ก่อนครับผมโชวางก่อนปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งทาสีทำไมตรงนี้มันมีแบบรอยดำๆวะเนี่ยเห็นไหมมันหมายความว่าไงต้องทำความสะอาดเหรอเห็นปะมันขึ้นรอยดำๆแล้วอะฮะอุ้ยดำต่อหน้าต่อตาเลยอะทำไมมันเก่าเร็วจังวะเฮ้ยจริงเด้มันขึ้นลาเร็วมากฮะโอ้พระเจ้าจอร์ดอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันดำเร็วมากเลยอ่ะอ๋อให้เราไปที่คอมพิวเตอร์ครับผมโอเคปุ๊บแล้วก็ปั๊บทำการสั่งของนะครับผมนี่อ๋อนี่สั่งชั้นมาเฮ้ยเดนิสมาสั่งก่อน3ชิ้นครับเรียบร้อย X4 ก่อนเดนิสมาฮะเดนิสมาผมเห็นอยู่ไหนไอเด็กโอ้โหมันเล่นละมันเล่นแล้วละไปเลยเดนิสมึงกลับบ้านไปเลยไอเด็กเจี๊ยบอุ้ย โอ้ไอบ้าเอ้ยมาซ่อมอีกแล้วฮะโอ้มาบ้านลูกขี้ใส่บ้านเราได้ยังไงอ่ะปึ๊บเฮ้ยรถมาเติมน้ำมันแล้วฮะปั๊มเรามันสุดสมเพราะไอเดนิสนี่แน่ครับผมบ้านนะครับผมรู้แล้วว่าทำไมเจ้าของเก่ามันถึงเจ๊ง เอ้ยที่แท้ไอ้เจ้าเดนิสนี่ครับผมมันมาจู่โจมทุกคืนนี่เองปึ๊บเติมน้ำมันไปโอเคเยี่ยมมามองซ้ายมองขวาฮะโอ้ผนังบ้านโคตรเก่าเร็วโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำการวางชั้นวางของก่อนนะฮะที่เราซื้อมาเมื่อกี้3ชิ้นอันนี้เอาวางไว้ตรงไหนดีอันนี้เป็นที่ขายหมวกใช่ไหมวางไว้ตรงมุมดีกว่าน่าจะเหมาะกว่านะฮะแล้วก็ปึ๊บอันนี้เชอร์แวบนี่เอาวางไว้มุมนี้ดีกว่านี่เลยวางไว้ด้านบ้านครับผมโอเควางไว้ข้างนี้อ่ะอย่างนี้เฮ้ยใช้ได้อยู่นะโอเคเปิดช่องเก็บของครับผมวางเชลเตอร์ก่อนอีกหนึ่งอันตรงนี้ปึ๊บตรงนี้วางได้ไหมวางได้ปึ๊บโอเคเอาให้ตรงครับเอาให้ตรงนั่นแหละเยี่ยมเลยไหนดูซิปึ๊บแล้วก็ทำการตรงนี้เหมือนกับว่าเขาจะให้เราเคลียร์ในส่วนของคาพาร์คนะครับผมจะได้มีลูกค้ามาจอดรถได้นะเดนิสมันยังยืนอยู่เลยตรงนี้ พี่ป้าเอ้ยไม่ตายเถอะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาเคลียร์ในส่วนของคาพาร์คตรงนี้นะฮะเอ้ยเอากองทรายออกแล้วผมรถของลูกค้าจะได้มาจอดได้นะครับผมทีนี้เราก็จะเริ่มเปิดในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย